ส่งตัวแทนมาเรียนนายชัยณรงค์ถอนหรือยังนี่ได้คะแนนเข้าเรียนเยอะแล้วไม่มาเรียน2ครั้งละ แสดงตนนายชาติชนะอาจารย์ว่าอะไรนะคะโอเคอ่ะโอเคเห็นแล้วแสดงตัวตนเห็นแล้วอันนี้นายอะไรนั่นชื่ออะไรนะนัชพลครับนัชพลโอเคนันทพรโอเคอันนี้อ่ะผมอ่านไม่ออกเลยตัวหนังสือเนี่ยนุ๊กเปลี่ยนแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ออกค่ะเอ้าเหรอค่ะไปเปลี่ยนสามกีพักแทนอีกครั้งมาชื่อไปของเราเน็ตดีเหรอหายไปแล้วเพื่อนเราเห็น3คนนะจาก4คนในกลุ่มรายงานตัวชื่อว่าดันทพรโภชกะค่ะดันทพรโภชกะอีกคนผู้หญิงอีกคนตัวหนังสือจิกๆเลยชื่ออะไรสอนวิภาค่ะอาจารย์ของเพื่อนมันค้างเอาเหรอโอเคเอาละตอนนี้พวกเราเห็นสไลด์อยู่ใช่ไหมเห็นสไลด์อยู่ป่ะไม่เห็นค่ะไม่เห็นสต็อปเห็นหรือยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะดูตัวอย่างโอเคมีใครเข้ามาอีกบ้างไหมนี่สมุทัยนี้เป็นตัวอย่างของการปล่อยทิ้งตัวลงจากที่สูงเหมือนนักกระโดดร่มนะตัวอย่างคือนักกระโดดร่มเรากระโดดร่มจากที่สูง300จากประมาณ300ถึง3 1,000 เมตรนะเราจะมาหาดูความเร็วนะความเร็วที่มันตกถึงพื้น
นะเป็นการตกแบบอิสระหรือเขาคำนวณความเร็วจากการตกอิสระ v สุดท้ายเนี่ยคือ √2gh นะ 2gh ก็เป็น2คูณ 9.8แล้วคูณกับ h ความสูงตัวเลขนี้เขาใช้เท่าไหร่ผมเช็คตัวเลขก่อนเขาใช้3,000หรือ300เดี๋ยวตัวนี้3,000ดู3,000คูณ2คูณ 9.8 5880100คูณ2 5880 square root ของ5880 76.6แสดงว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขขั้นต่ำนะไอ้เนี้ยเป็นตัวเลขที่เอาความสูง300เมตรเนี้ยเอามาคำนวณนะงั้นที่ความสูงที่ระยะ300เมตรเนื่องจากว่าเรากระโดดจากที่สูง 3,000 3,000 เมตรลงมาที่ระยะความหมายเขาคือระยะ300เมตรเนี่ยก่อนถึงพื้นนะเป็นความเร็วก่อนถึงพื้นระยะ300เมตรดังนั้นตรงนี้ความเร็วตรงเนี้ยมันจะมีความเร็วเป็นประมาณ77นะ77ไอ้เมตรต่อวินาทีไอ้พวก200ถึง243ก็คือใช้ไอ้30,000เมตรไอ้3,000เมตรมาคำนวณ300เมตรคำนวณได้77นะงั้นความเร็วที่ระยะต่างๆเดี๋ยวนะผมขอเช็คแป๊บนึงเนื่องจากว่าคำว่า300ตัวนี้น่าจะวัดเทียบจากตำแหน่งที่ตกไม่ใช่จากพื้นนะเพราะว่าตัวเลขนี้ความเร็วมันอ่ะเป็นความเร็วที่คำนวณที่มันจะถึงพื้นนะนั้นแสดงว่าคิดอย่างเงี้ยสามร้อยเมตรแล้วก็ตรงนี้มันจะถึง3,000เมตรความเร็วเป็นตัวนี้ถ้าเป็น300ความเร็วตัวแรกนะน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นฟรีฟอร์การตกอิสระนะในไอเดียลก็จะมีในความเป็นจริงก็คือมีแรงต้านนะมีแรงต้านแล้วก็แรงลอยตัว2อันนะแสดงว่าอันนี้มันเป็นมีน้ำหนักตกตัวเนี้ยน้ำหนักตกของเขาแล้วก็แรงต้านนะจริงก็จะมีแรงลอยตัวด้วยอันนี้คือน้ำหนักนะทีนี้น่าจะเป็นอันนี้คือแรงต้านน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะสำหรับวัตถุใดๆเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นะแล้วแรงต้านตัวนี้ fd นี้แปรผันตรงกับความเร็วแล้วก็เครื่องหมายลบบอกว่ามีทิศส่วนการเคลื่อนที่ตัวนี้น้ำหนักตก mg ก็มี a เคลื่อนที่ลงซิกมา f ก็คือ ma แบบนี้งั้นแรงรับ
ที่มีทิศชี้ลงเอาตั้งลบด้วยแรงสวนก็คือ FD คือแรงต้านและแรงสวนเท่ากับลบแอลฟา V กำลัง2นะแอลฟาก็เป็นแฟกเตอร์ค่าคงที่ตามสภาพอากาศขณะนั้นขึ้นอยู่ค่า CD เป็นค่าคงที่แล้วก็โลเป็นอะไรโลเป็นความหนาแน่นของอากาศ A คือพื้นที่ผิวที่สัมผัสนะอากาศคือ A CD นี้เป็นเขาเรียกว่า empirical drag coefficient สัมประสิทธิ์นะของความสัมประสิทธิ์ของความหนืดหรือสัมประสิทธิ์ของแรงต้านประมาณนี้อันนี้คือความหนาแน่นของตัวกลางนะ CD เป็น 0.5 ถ้ารูปร่างแบบทรงกลมนะรูปร่างแบบทรงกลมพื้นที่ผิวสัมผัสเป็นแบบทรงกลมประมาณ1CD ประมาณ1สำหรับรูปร่างที่มันอะไร odd shape ก็คือเป็น รูปร่างแบบทั่วไปนะ เป็นชิ้นเดียวรูปร่างแบบชิ้นเดียวแบบทั่วไปความเร็วนะความเร็วขณะเวลาใดๆนะจากการคำนวณที่มีแรงต้านเราจะได้สมการตัวนี้ออกมาว่าความเร็วเท่ากับความเร็วสุดท้ายนะคูณอยู่กับสแควร์รูทนะ h หารด้วย sc นะ h คือความสูงใดๆที่ดับความสูงใดๆแล้วก็ VT ก็คือความสูงตรงนี้ที่มีสมการแบบนี้นะ VT กำลัง2ส่วน 2G เดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนถ้าเราเอาสมการของ V มาพอดเอายกกำลังสอง v กำลังสองมาพอดนะก็จะกลายเป็น vt กำลังสองคูณอยู่กับเทอมนี้นะสมการนี้มันก็จะเป็นรูปนี้เส้นโค้งเส้นนี้นะขึ้นอยู่อัตราส่วนตัวนี้ค่าของ sc นี้คำนวณได้แบบนี้ไอ้ค่าตัวนี้คือค่าสูงสุดแม็กซิมัมตัวเลขที่แม็กซิมัมคือตัวนี้เพราะสูงสุดคือ1งั้น1คูณอยู่กับ VT กำลัง2ก็ได้ VT กำลัง2อันนี้พอดกราฟเป็นความเร็วกำลัง2กับที่ระยะความสูงใดๆนะ h ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูนิยามของเขา s ส่วน scนะที่ค่าต่างๆกันก็จะทำให้ค่าตัวนี้แตกต่างกันอัตราส่วนตัวนี้ก็จะเข้าใกล้1นะเมื่อถึงความเร็วสุดท้ายนะจะบอกถึงแรงรับเป็น0ความเร็วคงที่คล้ายๆกับเรื่องการทดลองเรื่องความหนืดในของไหลนะที่เราทดลองว่าความเร็วคงที่ในระยะ h อะไรใดๆคือเป็นระยะที่วัดจากข้างบนลงมานะตัวนี้เขาคำนวณยังไงถ้า VT ประมาณ120ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ192กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณเท่านี้เมตรต่อวินาทีดูซิว่ามันจะถ้าเป็น VT ตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นแฟกเตอร์ความเร็วตัวนี้นะ 53.3 ตัวนี้เป็น5ถึง6มีค่ามาก 53.3 เมตรต่อวินาทีเป็นความเร็วที่มากเป็น5หรือ6เท่านะของความเร็วที่ปลอดภัยความเร็วที่ตกลงมาแล้วปลอดภัย
พูดง่ายก็คือเราต้องมาดูว่าความเร็วที่ปลอดภัยเท่าไหร่เดี๋ยวน่าจะมีในหน้าถัดไปนะเป็น 5-6 เท่าก็ลองหารดูลองเอา6หาร6 6 7 4 2 6 8 4 8 6 9 5 14อาจจะประมาณ9นะ9หรือ8นี่แหละนะเอา5หารก็ประมาณ10นะ5หารอันนี้เป็นการคำนวณแรงแรงกระแทกนะแรงที่กระแทก F เท่ากับ MG นี่น่าจะอ้างมาจากตัวเก่านะตัวเก่าต้องกลับไปดูกลับไปดูก่อนผมข้ามตัวนี้มาความเร็วที่ปลอดภัยในการตกกระแทกพื้นนะประมาณ20ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 8.9 เมตรต่อวินาทีนะเราสามารถลดการกระแทกพื้นโดยการลดเวลาในการกระแทกหรือลดระยะความสูงนะเพื่อกระจายแรงโอเคนี่มันจะพูดไปแล้วความดันในการตกกระแทกพื้นประมาณ 27.6 นิวตันต่อตารางเซนนะความดัน35นิวตันต่อตารางเซนตัวนี้ซึ่งประมาณเกือบ2เท่าคงมีโอกาสรอด 50-50 จำตัวนี้ไว้ 8.9 เมตรต่อวินาทีดังนั้นการคำนวณของเขาก็เอา 8.9 มาหารดูก็จะประมาณ 5-6 เท่านะความเร็วตัวนี้ส่วนแรงตัวนี้ MGจริงๆแล้วมันคือ mg มันมีสูตรก่อนหน้านี้ f เท่ากับการโดนคูณด้วยเวลานะการโดนคูณเดลต้า t ก็ได้ p เดลต้า t เดลต้า p หารเดลต้า t ไม่ใช่คูณด้วยเวลาเดลต้า p หารเดลต้า t เรียกว่าการโดนพอเราแทนค่าต่างๆลงไปนะเราก็จะได้สมการตัวนี้ออกมาเราลองไปแกะดูความดันเท่ากับแรงต่อพื้นที่เราก็แทนลงไปนะเราต้องการหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางมวลที่ปลอดภัย เราก็ย้ายข้างย้ายข้างเราได้ความเร็วปลายตัวนี้เราย้ายข้างตัวนี้ดูนะแล้วเรามี f เท่ากับตัวนี้นะเราก็ต้องแทน f ตัวนี้เราได้สมการนี้เนาะเราได้สมการนี้ออกมา f ต่อ a แล้วเราจะแทนโอเคเราย้ายข้างตัวนี้จับย้ายข้างซึ่งกันและกันนะเราจะได้ค่าตัวนี้ขึ้นอยู่ความดันเนี่ยถ้าพื้นที่ประมาณ 0.34 เอาประมาณเท่านี้ปอนต่อตารางนิ้วนะจะได้ค่าเดลต้า h มากกว่าหรือเท่ากับ1เมตรนะถ้าความดันนะความดันเท่านี้เขาบอกว่าจะรอดอยู่แต่ก็อาจจะช็อกนิดหนึ่งนะจะรอดอยู่ความสูงมากกว่า2เมตรความสูงมากกว่า2เมตรก็คือตกลงไปในหิมะในพวกที่มันเป็นแบบเป็นแบบนุ่มๆเหมือนถ้าเขาจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนแบบไอ้พวกแปลงอ่ะก็คือพูดง่ายคือเป็นช่องว่างหน่อยตกลงบนกิ่งไม้ก็ได้เป็นแบบกิ่งไม้ที่มันเยอะๆเนี่ยที่ความสูง2เมตรหรือตกไปในน้ำจะเป็นแบบนี้นะ
ถ้ามากกว่าเท่ากับ1เมตรตกลงไปในทรายนะหรือหิมะนะอันนี้เป็นกราฟความเร็วนะเป็นกราฟระหว่างความเร็วกับความเร่งอันนี้คือ decelerate distance เป็นระยะนะระยะที่ที่ delta scm เมื่อกี้นี้นะเป็นระยะความสูงที่ช่วงที่เราตกกระแทกนะ decelerate distance เนี่ยตัวนี้แหละ delta scm นี่แหละนะเปรียบเทียบกันกับไปความเร็วในการตกกระทบนะ1กรัมน้ำหนักไม่แต่น้ำหนักไม่เหมือนกันวัตถุหนัก1กรัมแบบนี้นะ100กรัมแบบนี้พฤติกรรมของมันนะถ้า1กรัมนะถ้า1กรัมน้อยมากมีพาราชูทโหลดอันนี้ก็จะความเร็วที่ระยะ1นะระยะ1 1เมตรนะความเร็วก็ประมาณเท่านี้นะความสูง1เมตรนะความเร็วเท่านี้ถ้าประมาณ 7-8 เมตรนะความเร็วก็จะประมาณนี้นะอันนี้ลองเป็นกราฟเปรียบเทียบเฉยอ่ะโอเคตัวนี้เราไปตามดูก็แล้วกันเดี๋ยวสไลด์ผมก็จะน่าจะอัพโหลดให้แล้วตัวนี้ขึ้นเรื่องใหม่นะวันนี้ขึ้นนิดหนึ่งไอ้พวกรูปนี่บังพวกเราอยู่ใช่ไหมพวกที่เป็นหน้าจอรูปเราบังอยู่เนาะผมจะรู้ว่าบังหรือไม่บังเราเห็นบังไหมไม่นะคะไม่บังครับไม่บังครับอย่างเช่นผมเลื่อนรูปมาทางซ้ายเราเห็นบังทางซ้ายไหมเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะอย่างนี้บังไหมบังค่ะบังค่ะโอเคแสดงว่าเห็นเหมือนกันนะผมจะรู้ว่าจะได้วางรูปไปทางไหนสมดุลทางความร้อนและอุณหภูมิก็คือเราพูดถึงเกี่ยวกับอุณหภูมิการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายนะเราต้องใช้เรื่องของความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องใช้หลักของเทอร์โมไดนามิกด้วยนะสมการที่ผมพูดนี้เป็นกฎข้อที่เท่าไหร่ของเทอร์โมไดนามิกอ่ะมีใครตอบผมได้บ้างนี่เดลต้า u เท่ากับเดลต้า q ลบเดลต้า w เนี่ยเป็นกฎข้อที่เท่าไหร่เทอร์มอนก็เรียนแล้วข้อที่1โอเคข้อที่1นะเดลต้า u คือพลังงานภายในของสารเราพูดถึงพลังงานร่างกายเรานั่นแหละเดลต้าคิวคือความร้อนที่ไหลเข้าออกจากระบบดับเบิลยูเดลต้าดับเบิลยูก็คืองานที่ทำนะอย่างนี้เราให้ถ้าเดลต้ายูเป็นบวกพลังงานภายในร่างกายเพิ่มขึ้นเดลต้ายูติดลบพลังงานภายในร่างกายลดลงนะเราจะทราบว่าพลังงานภายในขึ้นอยู่อุณหภูมินะจริงๆแล้วมันจะมีสมการเป็น3ส่วน2NKBT นะจะมีสูตรแต่เนี้ยเคยเห็นสูตรเดลต้า U ทวนเดลต้า U เท่ากับ3ส่วน2 NKBT
ทีเดลต้าทีอันนี้เราเซนตรงนี้การทวนของเก่าหรือ NR เดลต้าทีแบบเนี้ยนี่คือเดลต้ายูส่วนเดลต้าคิวบางครั้งเดลต้าคิวอ่ะมันเท่ากับN C D V เดลต้าทีก็ได้ถ้าบอกว่าปริมาตรคงที่ถ้าความดันคงที่เท่ากับ n cp เดลต้า t ก็ได้นะได้ทั้งคู่ก็แล้วแต่ว่าเงื่อนไขเขาว่ายังไงนะส่วนเดลต้า q ความร้อนที่เข้าสู่ระบบให้เป็นบวกถ้าลบก็คือสูญเสียความร้อนเดลต้า q ติดลบในสมการนี้ส่วนเดลต้า uถ้าเป็นบวกก็คือร่างกายทำงานถ้าเป็นศูนย์คือไม่ทำงานนะจะติดลบได้ไหมก็เสียงานนะเสียงานก็ไม่ค่อยใช้นะอันนี้พูดถึงร่างกายเราในระบบพูดถึงระบบประกอบด้วยมันจะมีระบบนะในเทอร์โมมีระบบกับสิ่งแวดล้อมนะระบบคือผู้ถูกกระทำนะร่างกายเราถือว่าเป็นระบบนะสิ่งแวดล้อมก็คือพวกที่อยู่รอบๆเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะอย่างนี้ถ้าให้ความร้อนเข้าไปสู่ระบบนะระบบก็จะทำงานมันเป็นเหมือนเครื่องจักรความร้อนนะเป็นคล้ายๆกันเช่นเราเติมน้ำมันเข้าไปให้รถยนต์นะรถยนต์ก็เผาไหม้พอเผาไหม้เสร็จแล้วก็ทำงานนะเป็นวัฏจักรหรือไม่ก็ไอ้ตู้เย็นเนาะตู้เย็นมีสารทำความเย็นก็เป็นการทำงานเหมือนกันนะเราคงรู้จักวัฏจักรคาร์โนวัฏจักรอะไรพวกเนี้ยก็คือเกี่ยวข้องกับการทำงานอันนี้ความร้อนสูญเสียในระบบนะระบบสูญเสียความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมนะนั้นเราเสียงานหมายว่าร่างกายอาจจะก็คือไม่ได้ทำงานก็คือสูญเสียงานนะการไม่ได้ทำงานก็คือเราขยับตัวขยับอะไรไม่ได้นะความหมายแบบนั้น ร่างกายนะในการประหยัดในร่างกายร่างกายจะเปลี่ยนพลังงานเคมีนะที่สะสมในร่างกายก็คือสารอาหารนั่นแหละที่เก็บกักไว้เช่นพวกไกลโคเจนนะหรือพวกไขมันอะไรพวกนี้ไปเป็นพลังงานที่จำเป็นนะสำหรับการทำงานในส่วนต่างๆของร่างกายนะทำให้พลังงานภายในลดลงพลังงานภายในจะลดลงเพราะว่าพลังงานสูญเสียไปเราเรียกขบวนการที่ย่อยขบวนการที่ทำลายเอาออกมาย่อยนะออกมาจัดการเพื่อให้มีพลังงานเขาเรียกว่าคาตาบอลิซึมนะเดลต้ายูติดลบนะกระบวนการเนี่ยคาตาบอลิซึมจะทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เย็นกว่าก็หมายความว่าพอมันมีการกระบวนการจัดการเอาออกมาใช้มันก็จะคลายความร้อนออกมานะครับความร้อนก็สูญเสียก็คือเดลต้าคิวติดลบดังนั้นเราจะชดเชยได้ยังไงชดเชยพลังงานที่สูญเสียนะและความร้อนที่สูญเสียไปได้เราก็ต้องกินอาหารเข้าไปแทนนั่นคือกระบวนการนะถ้าร่างกายเราไม่กินอาหารมันก็จะย่อยครับย่อยไปเรื่อยๆเหลือแต่กระดูกนะไอ้พวกกล้ามเนื้อต่างๆที่สะสมอาหารอยู่นะก็จะหายไปหมดเลยเหลือแต่กระดูกเพราะว่ามันมีกระบวนการแคตาบอลิซึมตรงนี้นะคราวนี้ถ้าเราหารด้วยเดลต้าทีเราเอาพลังงานหรือความร้อนหรืองานพวกนี้หารด้วยเวลาพลังงานหารด้วยเวลาเขาเรียกว่ากำลังนะกำลังก็เรียกว่าอัตราการส่งผ่านอัตราการไหนรับความร้อนการให้ความร้อนอะไรก็แล้วแต่นะอ
อัตราของพลังงานเขาเรียกว่ากำลังถ้าตอนแรกเรียกอัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในอ่ะชุดแรกตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้เป็นการอัตราการถ่ายเทความร้อนอันนี้อัตราการทำงานนั่นคือกำลังงานนั่นเองตัวนี้อาจจะหมายถึงกำลังงานที่ได้นะก็เช็คหน่วยดีๆก็แล้วกัน1นิวตันเมตรก็คือ1จูลนะ1กิโลแคลอรี่ก็4.2 จูล1กิโลแคลอรี่ต่อนาทีเป็นอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลที่ใช้นะหน่วยของกำลังหรืออัตราการอัตราของพลังงานนี้เขาเรียกว่ากำลังในหน่วยเป็นวัตต์เดลต้าคิวหารเดลต้าทีเรียกว่าอัตราการสูญเสียหรือดูดกลืนความร้อนของร่างกายเดลต้าแต่อยู่หารเดลต้าทีคือพลังกำลังงานที่ร่างกายได้ทำไปเดลต้ายูหารเดลต้าทีก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในไปเป็นนะพลังงานในการทำงานเรียกว่าCatabolic นะ Catabolic rate นะชื่อตัวเนี้ย delta U หาร delta T จะมีชื่อเรียกใหม่ว่า Catabolic rate นะอัตราการนำพลังงานสะสมอ่ะเปลี่ยนรูปไปใช้เป็นการทำงานนะทำไมผมเขียนโน้ตจำเป็นต้องรู้ปริมาณต่างๆเหล่านี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านกีฬานะควบคุมน้ำหนักและความแข็งแรงของร่างกายจะกำหนดประสิทธิภาพในการจัดการรับพลังงานของร่างกายด้วยนะเราต้องรู้ว่าร่างกายเราอ่ะมีอัตรานะมี catabolic rate เป็นอย่างไรถ้าใครเผาผลาญมากนะคนนั้นน่ะถ้ากินไม่ทันนี่ผอมนะใครไปวิ่งอ่ะชอบวิ่งอ่ะนะวิ่งเยอะจนกระทั่งอ่ะกินน้อยแต่วิ่งเยอะไอ้คนนั้นน่ะขาจะรีบเรื่อยๆเหมือนจะแข็งแรงอ่ะแต่ขาก็รีบเพราะว่าเอาพลังงานไปจากการกินไปไม่ทันมันก็เอาพลังงานจากกล้ามเนื้อไปแทนงั้นถ้าใครที่วิ่งจนลืมการกินคนนั้นจะไม่สมส่วนนะเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วขาจะรีบแต่หัวจะโตอันนี้เราจะเห็นพวกนักวิ่งที่ไม่รักษาเรื่องสุขภาพการกินด้วยนะคราวนี้เราจะมาดูคำว่า catabolic rate นะ delta U หาร delta T หน่วยจะเป็นที่เราจะใช้กิโลแคลอรี่ต่อวินาทีนะซึ่งมีค่าเท่ากับประมาณ 4.8 นะคูณอยู่กับอัตราการเอาออกซิเจนไปใช้ตัวเลข 4.8 เนี่ยคูณกับอัตราคือหมายความว่ามีค่าเทียบเท่าเขาจะวัดปริมาณตัวนี้โดยตรงไม่ได้เขาก็เลยวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้ไปเป็นลิตรต่อวินาทีว่ามันคือประมาณ 4.8 คูณด้วยอัตราการใช้ออกซิเจนนะเท่านี้ลิตรนะต่อวินาทีดูได้จากตัวเลขนี้กระบวนการ catabolism คือกระบวนการที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้แหละนะก็เป็นการเปลี่ยนสภาพจากอาหารนะไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หายใจออกกระบวนการเกิดน้ำและอาหารและพลังงานพูดง่ายคือเป็นการเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเปลี่ยนจากสารอาหารให้เป็นพลังงานเรียกว่า catabolism นะส่วน catabolic rate นะจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเป็นตามสมการนี้นะโดยออกซิเจน1ลิตรจะให้พลังงาน 4.8 กิโลแคลอรี่นะกิโลแคลอรี่แล้วก็เทียบเอานะดังนั้นตัวนี้เราก็เทียบเพราะหน่วยเป็นแคลอรี่นะเราก็เทียบว่าปริมาณออกซิเจน1ลิตรให้ 4.8 กิโลแคลอรี่ดังนั้นถ้าออกซิเจนเท่านี้ลิตรล่ะ
จริงๆเราจะเป็นแบบ 4.8 m 4.8 ไอ้ m เท่าสือว่าเรามีออกซิเจนอยู่ m ลิตรนะมีออกซิเจนอยู่ m ลิตรอย่างเงี้ยออกซิเจนอยู่ m ลิตรแล้วก็เอา m ไปคูณกับ 4.8 ก็จะรู้ว่ามีพลังงานเท่าไหร่ก็เทียบเท่าเอานะเขาเรียกตัวเลขที่เป็นพื้นฐานอะค่าพื้นฐานว่าออกซิเจน1ลิตรให้พลังงานเท่านี้เรียกว่าcaloric equivalent of oxygen นะเป็นค่า calorific equivalent of oxygen นะเป็นการค่าสมมูลนะสมมูลความร้อนนะสมมูลความร้อนของออกซิเจนประมาณนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวดูพอต่อได้ไหมอ่ะตัวนี้คราวนี้ลองดูตัวอย่างคร่าวๆว่าอันนี้เป็นกลูโคสนะเป็นกระบวนการเอากลูโคสมาใช้งานกลูโคสบวกออกซิเจนนะรวมกับออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์น้ำแล้วก็พลังงานนะคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำก็ออกทางลมหายใจนะแล้วก็บางครั้งก็มีความร้อนออกทางลมหายใจเรานะอาหารส่วนใหญ่ประกอบด้วยเช่นพวกคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นกลูโคสพวกไขมันนะพวกไตรบูทิลีนนะเป็นพวกนี้พวกแอลกอฮอล์นะก็จะเป็นแบบส่วนประกอบของเอทานอลนะงั้นการย่อยอาหารให้เป็นพลังงานโดยกระบวนการจะเรียกว่าoxidation นะกระบวนการ oxidation การใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญอาหาร oxidation ในการคำนวณนะในการคำนวณอย่างตัวนี้ดูมวลโมเลกุลมันมันได้เท่าไหร่180หรือเปล่าอันนี้1โมลกูโคส1โมลต้องใช้ออกซิเจนถึง6โมลนะอันนี้คาร์บอนไดออกไซด์อีก6โมลน้ำอีกไอ H2O นะ O หายไปตัวนี้ O หายไปเขียน O ด้วยนะ H2O แล้วก็ตรงนี้เวลาเทียบโมลแล้วออกซิเจนสมมุติออกซิเจนนี้16ก็32 32คูณ6โอเคแสดงว่าใช้มวลโมเลกุล32ต้องเอา6คูณได้192ตอนนี้แสดงว่ามัน1โมลรวมกันได้เท่านี้แหละนะโมเลกุลอันนี้1โมล180กรัมอันนี้6โมล192กรัมรวมกันจะต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์น่าจะ44คูณ6ก็ได้ให้หมดนะน้ำก็18ถูกป่ะน้ำ18 18คูณ6ก็108นี่คือจำนวนกรัมที่เทียบเท่ากันงั้นการที่จะทำให้ตัวนี้หายไปหมดเลยเผาผลาญหมดเราก็ต้องดูว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไม่ใช่ออกซิเจนเนี่ยมันเทียบเป็นกี่ลิตร192กรัมเขาเทียบเท่ากับ 134.4 ลิตรนะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เทียบเท่ากับเท่านี้ลิตรอันนี้ก็เหมือนกันเทียบเท่านี้ลิตรมันมาได้ยังไงนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้นะทิ้งคำถามพวกนี้ไว้ในสไลด์ตรงนี้นะทิ้งไว้ก่อนว่าเราจะคำนวณหาค่าเหล่านี้ได้ยังไงโดยเฉพาะปริมาตรนะอันนี้ต้องเรียนเคมีเข้ามาช่วยนะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้ววันจันทร์เราหยุดใช่ไหมใช่ค่ะวันจันทร์หยุดใช่โอเคถ้างั้นก็เจอวันพฤหัสเหมือนเดิมอ่ะโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ